สบายดีใจเพชรเกตวงศ์หรือวาเย่เนาะแห่งบันดาลใจก็คือโดยส่วนตัวของน้องเองน้องกับมาการห้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็พอดีน้องได้เห็นโฆษณาว่าเพิ่นมีการรับออดิชั่นของ The Featuring น้องก็เลยสมัครเข้ามาสำหรับเสียงห้องเดี๋ยวต้องถามซื้อเสียงแห้งน้ำเหมือนก่อนว่าแม่นไผมาจากไสเนาะแนะนำตัวเลยสบายดีเนาะซื้อใจเพชรเกตตวงซื้อเล่นซื้อวัยเยอายุ17ปีตอนนี้เฮ็ดเป็นบาริสต้าอยู่เจ้าเจ้าไปแล้วเนาะไอ้บ่าวบาริสต้านี่เองเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เฮาเป็นรุ่นพร้อมๆกันว่าผู้เข้าแข่งขันผู้นี้จะผ่านเข้ารอบไปหรือบ่กับช่วง The Featuringเสียงเพิ่นแบบว่าทรงพลังอีหลีเนาะจนเฮ็ดให้โค้ชเอาลุกขึ้นมาฟีเจอริ่งทั้ง2คนเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชทั้ง2ท่านกันเลยเริ่มจากไอ้ตาไอ้แพ็คตั้งแต่ได้ฟังเสียงน้องข้างทําอิดไอ้ฮู้ว่าจุดอ่อนของน้องอยู่ไสแล้วการปรับปรุงของน้องจะเป็นการไปแบบใดดังนั้นไอ้ตาฮู้วิธีที่จะพาน้องไปให้ไกลกว่าที่น้องเป็นอยู่และสิเปลี่ยนแปลงน้องใหม่ให้หมดได้แน่นอนแล้วจะกลายเป็น The Featuring ได้แน่นอนเนาะจะสนับเป็นแมนแน่นอนเสียใจได้บ่คนอันนี้โอ้บ่ต้องซิมใหม่เข้ามาจังได๋ไอ้แซมจักคนแล้วว่าที่ท่านการปั้นมาจักคนแล้วกับลิสมาเนอร์จริงบ่ได้แล้วแม่นรู้สึกว่าจุดพิเศษของน้องนี่จะห้องเสียงต่ําได้ดีเนาะตอนทําบิดได้คือว่าเวลาโอ้เสียงต่ํามวลแต่ว่าคนคือสิแบบเสียงสูงบ่ค่อยได้หั่นน่ะแต่ว่าเวลาน้องห้องเสียงลบมาแล้วเสียงลบน้องรู้สึกว่ามันสื่อคล้ายๆว่ามัน
มันเสมือนสม่ำเสมอบ่มีแบบตกเลยและอีกอย่างนึงไอ้คิดว่าไอ้สามารถพัฒนาเสียงน้องให้มันเป่งออกมาได้เติมอีกฉะนั้นไอ้คิดว่าไอ้สามารถสอนเจ้านี่น้องได้และก็พาน้องเป็นดวงดาวดวงใหม่ของประเทศลาวนั่นโค้ชแซมของพวกเรากับบ่ได้น้อยหน้ากันเลยเนาะโค้ชผู้ใดที่จะพาน้องไปสู่ฝันเลือกโค้ชใดน้องขอเลือกไอ้แซมหน่อยโอ้ขอแสดงความยินดีกับทีมแซมเพื่อว่าพวกเป็นการเซอร์ไพรส์